JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยกับวิชาภาษาไทยนะคะแต่นักเรียนรู้ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาพบกันในเรื่องอะไรคะบางคนอาจจะตอบถูกนะเพราะดูตารางมาแล้วนะคะวันนี้เราจะพบกันในเรื่องประโยคหรรษาค่ะยังต่อในเรื่องเดิมนะคะโดยคุณครูผู้สอนนะคะคุณครูอารีดาณรนองและคุณครูพัชรีพรพรมลีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาคุณครูก็มีเกมสนุกสนุกมาให้นักเรียนได้เล่นกันค่ะไปเล่นกันเลยนะคะเกมนี้นะคะมีชื่อว่าภาษาไทยคำใดถูกต้องค่ะเป็นคำในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เท่านั้นนะคะแน่นอนว่าต้องเป็นคำง่ายๆที่นักเรียนต้องรู้จักค่ะถ้าอย่างนั้นไปเริ่มกันที่ข้อแรกนะคะคำนะคะคำว่ากล้วยกับคำว่ามะม่วงคำในข้อใดเขียนถูกต้องคุณครูจะให้เวลานะคะดูเลยค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกรู้หรือยังคะเฉลยเลยนะคะคุ้นหน้าคุ้นตากับคำเหล่านี้ไหมคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือกล้วยค่ะต้องเขียนด้วยกอไก่ลอลิงไม้โทวแหวนและก็ยอยักษ์นะคะส่วนมะม่วงผิดตรงไหนคะนักเรียนไม้โทผิดนะคะเราต้องใช้เป็นไม้เอกค่ะมะม่วงต้องเขียนแบบนี้นะคะต่อไปที่ข้อ2กันเลยค่ะคำว่าเงาะกับคำว่าเงินนะคะคำใดเขียนถูกต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำที่เขียนถูกต้องก็คือคำว่าเงาะนั่นเองค่ะคำว่าเงินนะคะเขียนผิดตรงไหนสังเกตสิคะนักเรียนดูสิคะอะไรนะคำว่าเงินต้องไม่มีตัวนี้นะคะคำว่าเงินเวลาเขียนไม่มีออ่างค่ะต้องเขียนแบบที่คุณครูให้นะคะในวงกลมสีเขียวค่ะไปที่ข้อ3กันเลยนะคะระหว่างคำว่าจิงโจ้กับจิ้งจกคำใดเขียนถูกต้องค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าได้หรือยังคะได้หรือยังสังเกตสิคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าจิ้งจกค่ะจิงโจ้ผิดตรงไหนคะนักเรียนจิงโจ้ต้องไม่มีอะไรคะจิงโจ้ผิดเพราะว่าไม่มีไม้โทนั่นเองค่ะเราไม่อ่านว่าจิงโจ้นะคะอ่านว่าจิงโจ้ค่ะต่อไปเลยนะคะที่ข้อ4ค่ะดูสิคะคำว่ากระโปรงและก็กระเป๋าคำใดเขียนถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้หรือยังคะคำนี้ก็คือกระโปรงค่ะกระโปรงต้องเขียนแบบตัวหนังสือสีม่วงนี้เท่านั้นนะคะส่วนกระเป๋าผิดตรงไหนเอ่ยกระเป๋านะคะปอปาตรงปอปาวรรณยุกต์นะคะต้องใช้ไม้จัตวานะคะไม่ใช้ไม้ตรีไม้ตรีผิดนะคะทีนี้นะคะเราไปดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะ
ข้อที่ห้านะคะคำในข้อใดเขียนถูกต้องเหมือนเดิมเลยค่ะให้คำว่าเกเรและก็เก้าอี้มานะคะเอคำไหนนะน่าจะถูกต้องถ้าพร้อมแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกและคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าเก้าอี้ค่ะต้องเขียนแบบนี้นะคะส่วนคำว่าเกเรนะคะเกเรผิดนะคะจริงๆต้องเป็นเกเรนะคะดูซิลอลิงใช้ไม่ได้นะคะต้องใช้เป็นรอเรือค่ะนักเรียนถูกกันกี่คำบ้างคะบางคนถูก5ข้อเลยบางคนก็อาจจะมีผิดบ้างนะคะไม่เป็นไรค่ะฝึกฝนและก็ฝึกสังเกตบ่อยๆเดี๋ยวก็เขียนถูกต้องนะคะอย่างที่คุณครูได้บอกไว้นะคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับประโยคนะคะซึ่งก็สืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราได้เรียนไปนั่นเองค่ะนักเรียนยังจำได้ไหมว่าประโยคคืออะไรคะเดี๋ยวคุณครูทบทวนให้เลยนะคะจะได้เรียนไปพร้อมๆกันค่ะประโยคนะคะก็คือคำสองคำขึ้นไปที่นำมาเรียงต่อกันแสดงให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะพานักเรียนนะคะมาฝึกอ่านประโยคกันค่ะซึ่งก็จะเป็นประโยคใหม่ๆที่คุณครูนำมาให้นะคะก่อนอื่นนะคะนักเรียนต้องฝึกการอ่านแบบช้าๆนะคะค่อยๆไปนะอ่านตามครูนะคะครั้งแรกนะกบกินแมลงอ่านตามนะคะปูเป้เดินเล่นในสวนฟ้าอ่านหนังสือนิทานแมววิ่งไล่จับหนูในครัวเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราไปฝึกอ่านกันต่อนะคะฉันชอบดื่มน้ำผลไม้อีกหนึ่งรอบนะคะฉันชอบดื่มน้ำผลไม้เก่งมากค่ะพลอยช่วยแม่กวาดบ้านพลอยช่วยแม่กวาดบ้านเก่งเล่นฟุตบอลในสนามพ่อเป็นครูสอนดนตรีไทยพ่อเป็นครูสอนดนตรีไทยเก่งมากๆเลยค่ะทีนี้นะคะคุณครูนะคะจะพานักเรียนฝึกแต่งประโยคจากภาพค่ะซึ่งก็สัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้ฝึกกันไปแล้วแต่รอบนี้เราจะมีภาพใหม่ๆมาให้นักเรียนได้ดูนะคะอย่างภาพนี้คุณครูไม่มีชื่อให้นะครั้งที่แล้วคุณครูระบุชื่อใช่ไหมล่ะคะครั้งนี้ให้นักเรียนแต่งตามจินตนาการเลยค่ะอย่างตัวอย่างของคุณครูนะคะให้มา4ประโยคค่ะบนท้องฟ้ามีดวงดาวเห็นไหมล่ะคะในรูปนะคะที่คุณครูให้มาบนท้องฟ้าก็จะมีดาวนะคะแต่งให้สัมพันธ์กับภาพนะคะต่อไปก้อนเมฆสีน้ำเงินในนี้นะคะก็จะเป็นสีน้ำเงินหรือเป็นสีครามนะคะฝนกำลังตกเลยค่ะต่อไปค่ะฝนตกตอนกลางคืนทำไมถึงรู้คะว่าเป็นตอนกลางคืนกลางคืนขอโทษนะคะทำไมถึงรู้คะนักเรียนเพราะว่ามีดวงดาวและก็มีดวงจันทร์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะฉันนั่งมองพระจันทร์ดูนะคะนี่คือพระจันทร์เดียวนะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดวงจันทร์นะคะไปดูอีกหนึ่งภาพกันค่ะดูที่ภาพนี้กันนะคะ
นักเรียนรู้ไหมเอ่ยว่านี่คือดอกอะไรในภาพนี้นะคะก็คือดอกกุหลาบนั่นเองค่ะดูซิว่าคุณครูจัดแต่งประโยคยังไงคะนิวชอบดอกกุหลาบคุณครูก็จะหาชื่อมาหนึ่งชื่อนะคะเป็นชื่อเพื่อนหรือชื่อคนที่เรารู้จักนะคะหรือเป็นชื่อตัวเราเองก็ได้ค่ะนิวชอบดอกกุหลาบค่ะต่อไปกุหลาบมีกลิ่นหอมก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของกุหลาบนะคะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบจะมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์นั่นเองค่ะต่อไปพ่อปลูกกุหลาบกุหลาบเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการปลูกนั่นเองนะคะและสุดท้ายคือฉันมีสวนกุหลาบดูนะคะว่าเป็นสวนกุหลาบที่ใหญ่มากๆเลยและก็สวยงามมากเลยนะคะและภาพสุดท้ายที่คุณครูนำมาให้ไปดูกันเลยค่ะคุณครูจะไม่ให้ชื่อภาพมานะคะเพื่อที่จะไม่จำกัดความคิดของนักเรียนให้ฝึกแต่งตามจินตนาการเลยอย่างตัวอย่างที่คุณครูแต่งให้นะคะมีอยู่4ประโยคด้วยกันนะคะฉันเล่นบอลกับเพื่อนๆดูสิคะก็จะเป็นบอลหลากสีเลยนะคะมีลมอยู่ข้างในบอลนุ่มนิ่มนะคะต่อไปเด็กๆวิ่งเล่นในสนามทำไมถึงใช้ว่าเด็กๆคะทำไมถึงซ้ำเพราะว่าเด็กในที่นี้มีหลายคนนั่นเองค่ะเด็กทุกคนมีความสุขเราดูจากไหนคะว่าเขามีความสุขดูจากใบหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะต่อไปบ้านของฉันมีสนามหญ้านอกจากเขาจะวิ่งเล่นในสวนสาธารณะในที่นี้อาจจะเป็นบ้านของเขาก็ได้นะคะเป็นสนามหญ้าลงเราวิ่งเล่นกันนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคุณครูนะคะจะพานักเรียนนะคะมาฝึกเรียงประโยคนะคะซึ่งคุณครูก็จะให้ประโยคมาเป็นประโยคที่สลับคำกันนะคะคือเรียงไม่ถูกต้องนั่นเองและก็จะพาเรียงใหม่ให้ถูกต้องค่ะมาดูที่ประโยคแรกนะคะประโยคแรกก็คืออยู่รูปูในนักเรียนดูซิจะเรียงใหม่ได้ยังไงคะเรียงใหม่นะคะได้เป็นปูอยู่ในรูค่ะอันนี้คือคำสั้นๆและง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวมาดูคำที่ยาวขึ้นค่ะทาบ้านสีพ่อดูสิเรียงประโยคใหม่ได้เป็นพ่อทาสีบ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวนี้ประโยคนี้ว่ายาวแล้วมียาวกว่านี้อีกค่ะไปดูกันค่ะมาดูประโยคต่อไปกันนะคะภาษาไทยมะลิเรียนชอบจะเป็นอะไรได้คะประโยคนี้ก็คือมะลิชอบเรียนภาษาไทยค่ะหนังสืออ่านนีน่านิทานโอ้มีนีน่ามาด้วยนะคะเรียงประโยคใหม่เป็นนีน่าอ่านหนังสือนิทานค่ะและสุดท้ายนะคะมาดูประโยคในหน้าสุดท้ายกันค่ะในบินสวนผีเสื้ออยู่ในบินสวนผีเสื้ออยู่เรียงประโยคเป็นผีเสื้อบินอยู่ในสวนดูสุดท้ายเลยนะคะทีนี้ทำเรียนชอบแก้วอาหารเรียงได้เป็นประโยคที่ว่าแก้วชอบเรียนทำอาหารค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะคุณครูเชื่อว่าหลายคนต้องเรียงถูกต้องนะคะแต่บางคนอาจจะเรียงผิดอยู่บ้างไม่เป็นไรค่ะฝึกบ่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือการฝึกเรียงประโยคนักเรียนจะเห็นนะคะว่าคุณครูนะคะให้ประโยคมาใช่ไหมแต่ยังเรียงมั่วอยู่เลยจะให้นักเรียนนะคะได้มาฝึกเรียงใหม่ค่ะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดนะคะและดินสอขึ้นมาค่ะและลองทำดูนะคะคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้นะคะ5นาทีค่ะนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเริ่มทำได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเสร็จกันหรือยังเอ่ยเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับข้อ1ค่ะนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูเลี้ยงประโยคมามั่วๆเนี่ยดูสินักเรียนจะเขียนได้ไหมเอ่ยข้อ1นะคะเฉลยว่าพ่อไปหาปลาในคลองค่ะถูกไหมคะเรามาดูข้อที่2ค่ะป
ลาว่ายอยู่ในน้ำนะคะข้อที่3นะคะกระรอกนะคะอยู่บนต้นไม้และข้อสุดท้ายค่ะแมวกินปลาย่างเป็นยังไงคะถูกกันหมดทุกข้อไหมเอ่ยข้อนี้นะคะง่ายมากๆเลยนักเรียนน่าจะถูกกันหมดทุกคนนะคะ